มาเบิ่งอีกหนึ่งพิธีระเบิดสมโดยสภาพเป็นพิธีบาทสีสู่ขวัญขณะบริหารงานและพนักงานโทรภาพลาวสตาร์ของพวกเขาเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลาวพ.ศ. 2565ในตอนเช้าของมื้อนี้แหละท่านผู้ชมวันที่8เมษายน2022นี้คณะบริหารงานและพนักงานโทรภาพลาวสตาร์ได้จัดพิธีบาทสีสู่ขวัญตามฮีตของประเพณีซึ่งว่านำโดยท่านศรีสุขทองปัสสาผู้อำนวยการบริษัทลาวสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะและพนักงานได้พร้อมกันจัดพิธีบาทสีสู่ขวัญผูกแขนอวยพรซึ่งกันและกันเพื่อว่ารักษาขนบธรรมเนียมฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและก็เป็นการสร้างความสามัคคีหับแหงพร้อมกันผ่านพาอุปสรรคความยุ่งยากและสืบต่อสร้างสาพัฒนาโทรภาพลาวสตาร์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งและในโอกาสนี้ท่านผู้ชมข้าพเจ้าแล้วก็บรรดาทีมงานโดยเฉพาะแมนทีมงานรายการเมืองลาววันนี้นี่แหละก็ต้องขออวยพรไซให้แก่บรรดาคณะอำนวยการคณะบริหารงานโทรภาพลาวสตาร์รวมไปถึงพนักงานลาวสตาร์ทุกๆท่านกันเลยโดยเฉพาะแมนบรรดาท่านที่มาเข้าร่วมพิธีบาทสีสู่ขวัญในมื้อนี้ก็หรือบ่อยู่ก็ตามก็ต้องขออวยพรไซให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความสุขสมหวังโดยเฉพาะแมนกับการลิ้นปีใหม่ลาวพ.ศ. 2565นี่เองผู้ชมเจ้าท่านผู้ชมถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตอนเช้าในมื้อนี้ถือว่ามีความอบอุ่นพอสมควรกันเลย